บางครั้งบางองค์เนี่ยผมยังจำไม่ได้เลยเฮ้ยอ๋อองค์นี้เคยเช่ากับคนนี้ไว้อะไรเงี้ยแล้วผมเนี่ยชอบมากเลยผมชอบพระกุแบบเนี่ยแต่พระกุหรือพระเก่าอะไรก็แล้วแต่ที่เลี่ยมแนวเนี้ยเลี่ยมแนววินเทจผมจะชอบมากถ่ายรูปปุ๊บแล้วท่านก็ส่งมาที่ไลน์ ID ที่ขึ้นหน้าจอก็คือ TONE 8888ใส่แอสไซน์ข้างหน้าด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับในเพจ Facebook ทนมาแคร์ FC แล้วก็ YouTube ทนมาแคร์ FC นะครับสวัสดีทุกท่านเลยมีหลายๆท่านสอบถามเข้ามานะครับว่าผมเนี่ยรับเช่าพระยังไงนะครับรับเช่าพระยังไงคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ด้วยสถานการณ์โควิดเนาะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมรับเช่าทางออนไลน์เป็นหลักครับขั้นตอนทางออนไลน์ก็คือ1เลยท่านก็ถ่ายรูปท่านเนี่ยถ่ายรูปปุ๊บนะสมมุติว่าท่านมีโทรศัพท์ท่านก็ถ่ายรูปครับถ่ายรูปพระของท่านนะที่จะถ่ายรวมก็ได้หรือว่าจะถ่ายเป็นองค์ก็ได้นะครับแล้วท่านก็ส่งมาที่ LINE ID ที่ขึ้นหน้าจอก็คือ TONE 8888ใส่แอสไซน์ข้างหน้าด้วยนะครับพร้อมเบอร์โทรติดต่อกลับส่งมาแล้วเนี่ยถ้าผมอ่านแล้วผมไม่ได้ติดต่อกลับเนี่ยแสดงว่าผมยังไม่สนใจถ้าองค์ไหนผมสนใจทักกลับไปว่าเปิดเท่าไหร่ครับตีราคาไว้เท่าไหร่ครับเอาพระมาดูได้ไหมครับอันนั้นน่ะแสดงว่าผมสนใจแล้วผมก็จะมีแอดมินทีมงานเนี่ยติดตามโทรหาท่านว่าโอเคพร้อมวันไหนจะมาเมื่อไหร่ราคาเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมก็จะประมาณจะสอบถามประมาณนั้นนะครับอันนี้คือมีโอกาสที่จะแท้และมีโอกาสที่จะได้ซื้อขายกันอ่ะตอนนี้มาดูเรื่องของพระที่ผมรับเช่าพระอะไรพระที่อยู่ตรงข้างหน้าผมเนี่ยช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นพระที่ผมเช่าไว้แล้วก็กองเช่าแล้วกองไว้นึกออกไหมครับคือที่กองไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าพระไม่มีราคานะบางองค์เช่ามาเป็นแสนบางองค์เช่ามาเป็นหมื่นหลายหมื่นนะครับผมก็จะเรียงใส่ไว้ในเซฟนะครับแล้วก็พอดีวันหยุดเนี่ยผมก็ว่างผมก็มานั่งหยุดยาวสงกรานต์ที่ผ่านมาผมก็มานั่งเลือกนั่งดูนะครับบางครั้งบางองค์เนี่ยผมยังจำไม่ได้เลยเฮ้ยอ๋อองค์นี้เคยเช่ากับคนนี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยองค์นี้ผมมีอยู่นะแต่ว่าผมหาไม่เจอนะครับก็มานั่งดูเนี่ยวันนี้ผมก็มานั่งเรียงนะผมรับเช่าประเภทเหรียญเริ่มต้นเลยประเภทเหรียญอย่างเงี้ยพระเหรียญเนี่ยเหรียญพระเก่าเนี่ยพระเจ้าคุณทักษิณคณิสรสายอันนี้เป็นเหรียญเก่านะครับแล้วก็เหรียญเก่าเหรียญหลักเหรียญอะไรมากมายนะครับพระกุเมื่อกี้แยกไปแล้วพระกุอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อโตบางกะทิงนะครับแล้วผมเนี่ยที่ชอบมากเลยผมชอบพระกุแบบเนี่ยพระกุหรือพระเก่าอะไรก็แล้วแต่ที่เลี่ยมแนวเนี้ยเลี่ยมแนววินเทจเนี่ยผมจะชอบมากเลี่ยมพลาสติกเก่าๆเลี่ยมกรอบเก่าๆอะไรเงี้ยผมจะชอบมากนะชอบแนววินเทจผมเป็นคนชอบการเลี่ยมแนววินเทจอย่างเงี้ยโอ้โหพระล่วงเนี่ยอันนี้สุโขทัยเนี่ยพระล่วงสุโขทัยอย่างเงี้ยเลี่ยมแนววินเทจเนี่ยผมชอบมากนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยพระอะไรนะพระลือเชียงใหม่นะพระลือโขงพระลือลำพูนอย่างเงี้ยชอบหลวงพ่อปานเนี่ยเลี่ยมวินเทจนะหลวงพ่อปานนะครับโคนสมอนี่โคนสมอใหญ่ๆอย่างเงี้ยพระเนี่ยไม่ได้มีราคานะพระเนี่ยไม่ได้มีราคาเพราะว่ามันผุหมดแล้วนะครับตัวพระก็อาจจะมีถ้าสวยๆก็อาจจะขายได้20,000กว่าบาทนะแต่อันนี้มันผุหมดแล้วมันเป็นเนื้อชิ้นเนี่ยนะครับอันนี้ทองแพงกว่าพระถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมเช่ามาทั้งพระทั้งทองเนี่ยจะเช่ามาองค์นี้จะเช่ามา35,000จะเช่ามา35,000อันนี้ทองจะแพงกว่าพระนะครับอย่างเงี้ยพระสุพรรณพระโบราณเนี่ยพระสุพรรณนะพระลีลากูวัดการร้องหลังเข็มเนี่ยหลังเข็มเนี่ยลีลาเลี่ยมทองวินเทจเลยลงยาเก่าเลยนะครับองค์นี้เช่ามา 50,000 ก็เยอะแยะมากมายนะในเนี้ยมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูเราเป็นคนชอบงานเลี่ยมเก่าอย่างเงี้ยรูปภาพผมให้ดูเนี่ยผมมาจัดเรียงรูปภาพพวกรูปถ่ายพวกเก่าๆพวกเนี้ยอย่างเงี้ยผมรับเช่าหมดนะผมเป็นคนชอบสะสมดีกว่าผมซื้อแล้วก็พวกนี้วันบางทีท่านอาจจะไม่เห็นผมเอาไปขายนะเพราะว่าผมชอบสะสมนะครับไม่ได้เอาไปในขายในไลฟ์หรือว่าอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะขายประจำอย่างเงี้ยเป็นโสธรกรมตำรวจอย่างเงี้ยรับเช่าหลักแสนนะโสธรกรมตำรวจเนี่ยอย่างเงี้ยป
ต้องสวยนะคือหลักแสนเนี่ยต้องมีการ์ดมีกล่องมีการ์ดมีกล่องสวยๆอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับก็หลายๆท่านก็ที่อย่างที่บอกอ่ะผมก็พยายามมาตอบคำถามว่าผมเช่าพระอะไรนะครับก็รับเช่าพระประมาณนี้ก็ส่งมาได้ที่ ID Line TONE8888 นะครับก็ส่งมาได้รับเช่าหมดแหละคือขอให้พระท่านเป็นพระแท้บางท่านบอกว่าโอ้เอามาแล้วคุณโทนไม่เช่าแล้วคุณโทนจะเช่าพระอะไรเนี่ยพระแบบที่ผมมีเนี่ยผมเช่าถูกบ้างแพงบ้างผมเช่าหมดคือบางคนที่มาแล้วเนี่ยขอให้มีพระแท้ถ้ามีพระแท้เนี่ยผมเช่าแน่จะถูกจะย่อยจะอะไรคือพระแท้และพระพอที่จะขายได้พอที่จะเล่นได้พอที่จะสะสมได้เนี่ยผมเอาหมดอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกอะตามสโลแกนเราก็รับเช่าพระหลักร้อยยันหลักล้านนะครับก็รับเช่าหมดมาแล้วก็รับเช่ากันนะนะครับก็เพื่อนๆสมาชิกนะครับที่อยู่ใน Facebook ก็ดีนะครับใน YouTube ก็ดีหรือว่ารู้จักผมจากช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับช่องทางเดียวที่ผมจะรับเช่าพระนะครับก็คือ1นะครับขั้นตอนที่แจ้งไว้เบื้องต้นตั้งแต่แรกก็คือถ่ายรูปส่ง LINE LINE@TONE8888ใส่แอสไซน์ข้างหน้านะครับและนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสจริงๆผมอยากให้นัดก่อนเพราะว่าถ้านัดมาเนี่ยมันเจอแน่บางทีท่านมาแล้วไม่ได้นัดกันไว้นะบางทีมาแล้วไม่เจอกันบางทีมาไม่เจอกันเนี่ยมันก็เสียเซลล์เนาะบางทีมาบางท่านวันก่อนท่านมาวันสงกรานต์สงกรานต์ผมบอกผมไม่ได้เปิดล็อกนะครับแต่ท่านมาแล้วผมก็ดูให้นะคือบางทีดูให้แล้วก็อาจจะพระคือพระไม่แท้นะผมก็ไม่ได้รับเช่าอาจจะเสียเซลล์บ้างอันนั้นก็ต้องทำใจก่อนนะจะมาหาผมเนี่ยท่านต้องทำใจไว้ก่อนว่าท่านมาหาความรู้ท่านอยากรู้ท่านผมบอกความรู้ให้ท่านแต่ท่านอย่าโกรธเราครับเราดูตามหน้าเสือตามความจริงนะครับเราดูตามหน้าพระตามความจริงนะครับใครอยากปล่อยพระเช่านะผมรับเช่าไม่อั้นนะผมบอกเลยว่าไม่อั้นไม่จำกัดวงเงินนะคุณส่งมาได้เลยพระมีพระแท้ๆเป็นของตกทอดมาอยากแปลเป็นสินทรัพย์ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ด้วยนะนัดกันแล้วเอาเข้ามานะครับนัดกันแล้วเอาเข้ามาส่งรูปมาดูก่อนได้นะครับประเมินราคาให้นะครับประเมินราคาให้ด้วยรับเช่าด้วยความยุติธรรมแล้วกันผมบอกงี้แล้วกันนะครับก็สามารถส่งมาได้นะครับก็ส่งมาที่ ID Line เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็พระรับเช่าหลักร้อยหลักล้านนะครับก็ส่งมาแล้วนัดกันก่อนเนาะช่วงนี้โควิดนัดกันก่อนดีกว่านะครับโอเคครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับบริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ LINE @tone8888 TONE8888 พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆสามารถติดตามการไลฟ์สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจ Facebookโทนบางแค FC นะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลทันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028